สวัสดีครับผมสาดเองนะครับจากร้านนาฬิกาว,วันพีชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนํานาฬิกาสําหรับวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะเป็นของขวัญนะครับสำหรับวันวาเลนไทน์ผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับถ้าผมไม่พูดแบบนี้นะหลายๆคนลืมไปแล้วว่าวันที่14กุมภาเดือนหน้าเนี่ยอีก2อาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้ก็คือเราจะต้องมีของขวัญให้กับคนที่เรารักครับไม่งั้นบ้านแตกแน่นอนอันนี้ประสบการณ์ตรงนะบอกเลยประสบการณ์ตรงและที่สําคัญนะครับสําหรับคุณผู้ชายนะ จะต้องซื้อก่อนวันวาเลนไทน์อยู่ที่ประมาณ5วันซื้อเตรียมไว้ก่อนครับไม่งั้นนะถ้าเราไปซื้อในวันที่13มนะครับมันจะให้มีทนันตรงนี้แหละผู้หญิงอาจจะมีเครื่องได้นะครับและในวันนี้ก็ขอเอานาฬิกาสำหรับวันวาเลนไทน์นะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันและข้อดีของนาฬิการ,รุ่นนี้สิ่งที่ผมชอบเลยนะซึ่งจะตอบโจทย์กับผู้ชายหลายๆคนคือมาดูตรงนี้ฮะเดี๋ยวจะให้ดูทีละเรือนนะคือกล่องภายนอกของเขากล่องภายนอกของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นกล่องที่สามารถให้แทนการห่อของขวัญได้เลยเพราะว่า กล่องมีความสวยงามมากๆนะครับนี่คือกล่องกระดาษภายนอกอันนี้เอาไว้กันรอยแบบกันเป็นรอยนะมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้แหละนะครับและก็จะมีเขียนรหัสรุ่นไว้ด้านล่างตรงนี้นี่นะครับและพอเปิดมามันจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้ก็ให้ดูอีกเรือนนึงไปแล้วใช่ไหมแต่อยากให้ดูแบบเต็มๆนี่แบบเต็มๆจะเป็นอย่างนี้นี่ครับจะเขียนไว้เลยว่า Happy Valentin e นะครับสิ่งสําคัญไม่รู้เออจ,จะบอกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยนิสัยของคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับจะจาวันพิเศษพิเศษได้ดังนั้นผู้ชายอย่างเรา จะต้องเตรียมของขวัญไว้ก่อนอันนี้บอกเลยย้ำรอบที่ล้วนะครับนี่กล่องภายนอกจะเป็นแบบนี้เลยคือจะเป็นกล่องหนังออกแนวแบบสีแดงเลือดหมูนะครับเป็นสีเดียวกับหัวใจนะครับแล้วก็จะเขียนว่าแฮปปี้วันเลนทายสีทองกล่องก็จะเป็นแบบกล่องหนังเลยนะครับนี่ข้างก็จะเป็นแบบนี้มีหมุดสีทองด้วยนะคือเป็นกล่องแบบนี้คือถ้าให้นะครับมันก็จะแบบดูหรูหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องขอขอ,ของขวัญเลยผมว่านะมันตอบโจทย์เรามากๆนะครับตัวนี้แล้วพอเปิดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ครับ มันก็จะมีนาฬิกาอยู่ด้านในวันนี้ได้เลือกเอามาทั้ง2เรือนเลยนะครับเอาให้ทุกคนได้รู้จักกันวันในวันนี้เนี่ยอ๋อต้องบอกก่อนรุ่นนี้นะครับมันมีทั้งหมด6สีนะแต่ในวันนี้ขอเลือกเอาสีแบบสีพิงโกะออหกเรือนแล้วก็เอาสีแบบพิงโกาให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับอ๋ออีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูคือตรงนี้ถ้าเรายกนาฬิกาขึ้นมามันก็เป็นสิ่งพิเศษอีกสิ่งนนะเป็นของสําคัญสำหรับวอนวาเลนทนยด้วยคือตรงนี้ฮะอีกคือตรงนนงนี้คคครับบือืออออใใส่่วขง เป็นการ์ดนะครับเราสามารถเขียนสิ่งดีๆของเราความรู้สึกของเราใส่การ์ดตรงนี้แล้วใส่ไปในกล่องนาฬิกาได้เห็นไหมคือมันตอบโจทย์มากเลยอ่ะเราไม่ต้องไปหอของขวัญเราไม่ต้องไปหาการ์ดแล้วเราก็มีของขวัญให้กับเขาเลยตรงนี้ผมถือว่ามันตอบโจทย์มากๆนะครับเอาละดูกล่องไปละคราวนี้มาดูที่นาฬิกากันของนาฬิกาทุกคนได้ดูดีกว่านะครับเรือนแรกเรือนแรกนี่ก็จะมาในแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ดูเรียบร้อยเอาละมาดูกันแบบใกล้ๆครับนี่ มาด้วยสีที่เป็นแบบสีพิงโกซึ่งสีพิงโกเนี่ยข้อดีนะคือมันดูหรูหรูกว่าสีทั่วไปนะครับแล้วก็ดูแพงด้วยและนาฬิกาตัวนี้มันก็จะมีกิมมิกพิเศษสำหรับวัวัลเลนนทย์ย เพื่อมาดูด้านบนตรงนี้เลข12นาฬิกามันจะมีในส่วนของรูปหัวใจอยู่นั่นเองนะครับและนาฬิการุ่นนี้จะใช้เครื่องแบบคอร์สคือใส่ฐานก็ไม่ยุ่งยากครับไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัติคือใช้ไปยาวๆเลย2 3ปีเลยไม่ต้องเปลี่ยนฐานรุ่นนี้นะครับมีอายุการใช้งานฐานอยู่ที่ประมาณ2ปีนะแต่ใช้จริงๆเนี่ยผมว่าเกิน2ปีแน่นอนเพราะว่าระบบเข็มมันเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแล้วในส่วนของมาร์เกอร์นะครับก็จะเป็นจุดๆแบบนี้ก็ดูมินิมอลนะครับดูเรียบง่ายแต่ตรงเลข3เลข6และเลข9เนี่ยจะใช้เป็นเเป็นนนตััวลขของโรมีนน และด้านล่างตรงนี้ครับผมสังเกตเห็นมันจะคิดว่าจะแปลนมูฟคือเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเครื่องผลิตในประเทศญี่ปุ่นเลยและสายด้านบนจะเป็นแบบนี้ครับนี่ขอไม่ลอกออกเนาะนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยลอกอ,อีกนิดนึงแล้วกันให้คเพื่อนเห็นชัด,ดนะขอลอกสักนิดเดี๋ยวเพื่อนเห็นภาพจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเป็นสายแบบนี้มันก็จะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเห็นไหมก็สวยเลยแหละนะครับกับตัวเรือนอ่าเหมาะกับใครคิดเอาเองแล้วกันนะครับ ที่สําคัญราคาพวกนี้ไม่แพงด้วยนะครับเกิดใครมีกิ๊กเยอะเนี่ยก็สามารถซื้อให้กิ๊กได้ทุกคนนะนั่นไม่ได้ยูไม่ได้ย,ดยูพูดเล่นนี่พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนะครับอสายก็จะเป็นสายแบบที่ทกัดแบบ3ทบนี่ครับแล้วก็กดลงแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียของรุ่นนี้คือถ้าเป็นสายแบบนี้นะเราจะต้องไปตัดสายจะต้องไปวัดสายดีก่อนเ <c oughs> พืเ่อจะไดเ้ดเข้ากับขนาดข้อมือของแฟนเรานะครับนี่เลยอันนี้มันนี้มาเมาส์แบบผู้ชายผู้ชายเลยนะอย่าลืมซื้อกับภรรยาหรือแฟนนะไม่งั้นบ้านแตกแน่นอนครับ ดนหยิกแน่นอนโดนยีคูแน่นอนนี่ข้างหลังครับเดี๋ยวขอแกะดูดีกว่าอ๋อให้ดูอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวดูอีกเรือนหนึง่งฝาหลังจะเป็นแบบนี้ของ CMG รุ่นนี้นะครับจะเป็นการกันน้ําแบบ Water Resistant คือสามารถที่จะกันน้ําได้เพียงแค่50เมตรใส่ล้างมือได้ใส่ตากฝนได้นั่นเองนะครับและนี่คือสำหรับเอ่อเรือแรกนะครับนี่คือเรือแรกอ๋อรหัสแม่ m o เพินเกือบลืมไม่ให้ดูรหัสละรุ่นนี้นะครับรหัสคือ LTP-2022VPG-9CDR รหัสปูุนเครื่องนะครับคือ 5361และเรือนนี้นะครับหลักออกขนาดและราคาด้วยขนาดนะครับจาดทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยจะอยู่ที่34มิลมรนะครับความลึกอของกรอบครับจะอยู่ที่7.4มิลมน้ำหนักนะครับรุ่นนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ68กรัมน้ำหนักเบาครับบอกเลยว่าน้ำหนักเบามากนะครับราคาในปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าเป็นราคาเต็มนะจะอยู่ที่4,990บาทนะครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วอยู่ที่ประมาณ3,200บาทจนถึง3,600บาทแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจ ราคาเนี้ยเป็นเลทราคากลางๆผมคิดว่าหาได้ถูกกว่านี้แน่นอนครับลองหาดูก่อนวันเาเลนทนยนะครับลองดูลองดูนะครับนี้แนะนําเลยนี่คือเรือนแรกเรือนที่2ครับเรือนที่2นี่เป็นเรือนที่ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากับคุณภรรยาของผมนะครับคุณภรรยาของผมเนี่ยชอบอะไรที่มันดูเรียบๆแล้วก็ใส่ง่ายๆนะครับเรือนที่2เป็นอย่างนี้นี่สังเกตหน้าปัดหน้าปัดเนี่ยจะเหมือนกับเรือนแรกเลยคือขนาดก็เท่ากันนะครับน้าหนักในส่วนของความลึกของกรอบเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับเอาล่ะมาดูที่รห รุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นว่า ltp ขีด2 vmpg รหัสรุ่นคือรออหัสรุ่นคือนี้ฮะ ltp ขีด2 vmpg ขีด9 cdr รหัสบรดุลเครื่องคือ5361นั่นเองนะครับนี่ครับสายนี่ก็จะเป็นสายแบบ stainless s t e แบบถักนะครับหรือสายแบบ julius แบบนี้เลยเป็นไงมันก็จะให้ความรู้สึกที่ดูเป็นแบบดูหรูหราดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ดูสวยงามแล้วสายแบบนี้ข้อดีคือเพื่อไปดูด้านข้าง สายเนี่ยจะมีความบางมากเวลาที่คุณผู้หญิงใส่นะมันจะแนบไปกับข้อมือเลยตรงนี้จะแนบไปกับข้อมือเลยนะครับแล้วสายเองก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงรุ่นนี้สายเนี่ยจะเป็นแบบเลื่อนนะครับขอแกะให้ดูเป็นอย่างนี้เป็นแบบเลื่อนนี่ครับรุ่นเนี้ยข้อดีนะคือถ้าเราซื้อรุ่นนี้นะครับเราไม่ต้องไปตัดสายเลยเราสามารถที่จะให้แฟนเราได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเลื่อนได้ตรงนี้เพียงแค่ปลดล็อกตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเลื่อนได้เลยก็จะสามารถที่จะใส่ได้กับทุกขนาดข้อมือนี่คือข้อดีของเขานะครับ เอาละเขาใส่กับที่เดิมดีกว่าอ๋อไม่ต้องใส่กลับแล้วให้ดูด้านหลังด้วยนี่คือด้านหลังนะครับจะเป็นฝาหลังแบบ s t a เล l e s s steel นะครับจะเขียนว่า water resistant ด้านหลังคือการกันน้ำนะครับแล้วก็จะเป็น movement คือเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นสินค้ารุ่นนี้นะครับเป็นสินค้าจากบริษัท c m เคือของแท้แน่นอนนะครับช่วงนี้ซื้อได้ครับเพราะว่าเป็นของเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นของแท้ด้วยนี่ครับสวยเนาะพอมองภาพรวมแบบไกลๆหน่อยให้ดูภาพรวมแบบไกลๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลย นึกออกยังจะได้ไปซื้อกันถูกไม่ใช่หรอกเพราะมันใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราจะได้ไปซื้อแบบง่ายๆรวดเร็วให้ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับและราคาก็เหมือนเดิมนะอยู่ที่ประมาณออราคาเต็มเนี่ยคือ4 9 9 0บาทราคาลดแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3,200ันจนถึง3า0เท่านั้นเองนะครับโอเคได้ดูทั้ง2เรือนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี่น ก็ลองเลือกดูแล้วครับแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะวาเลนไทนยแล้วไม่อยากให้ลืมจริงๆครับเดี๋ยวลืมแล้วแฟนอาจจะเคืองได้นะนี่โอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ